สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณในวันที่3นั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่าในพาร์ทของวันที่2นะฮะผมลองเล่นดูแล้วไม่เจอในเรื่องจริงๆนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มที่วันนี้นะครับเป็นพาร์ทต่อนะครับของตรงส่วนของเควสนะครับอันนี้นะยังไงเดี๋ยวผมวิ่งไล่นะครับแล้วก็ทำคลิปแยกนะครับเหมือนเดิมเลยนะคลิปแยกก็จะเป็นเฉพาะไกด์นะครับในการผ่านมินิเกมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับอันนี้คือเล่นดีบมากเลยนะครับเห็นว่าตรงส่วนของเควสเนี่ยนำเรามาที่ตรงส่วนนี้ครับมันจะเป็นตรงส่วนร้านตีเหล็กนะครับอันนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าเขาจะทำอะไรยังไงกันนะครับเควสนี้ชื่อท่วงท่าของราชทูตแห่งเทพนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะไปเดี๋ยวตกตายแป๊บนึงเดี๋ยวผมลงมานิดนึงรอบที่แล้วเคยเจอนะเข้าคัตซีนเสร็จมาทีนึงตัวละครตายอะไรเงี้ยฮะไปม่อนบอกว่ามีคนมุงอยู่ที่กระดานข่าวสารไม่น้อยแล้วแฮะไหนขอฉันดูซิฮ่าこんなにも票に差が開くとは演武伝心のような稲妻ならではの試合なら絶対雅子さんの方が勝つと思ってたのにคาดไม่ถึงเลยว่าคะแนนจะห่างกันขนาดนี้ในงานประชันจิตวิญญาณของอินาซึมะที่มีเอกลักษณ์แบบนี้ฉันนึกว่าคุณมาสโกะจะชนะซะอีกโยโซโดริโนเกะกะระโอรุจิโจจิเคนโบะกิเอะโนนินคิซักุฮินดะการะนะโมโนกะตะริโมโมชิโริชิซาชิเอะโนฟอนเตนุอิโชะโมโตคุโจเทคิดะนี่ไงเดาถูกขายชุดจริงๆด้วยตามคาดยังไงแฟ้มบันทึกคดีของคุณโอริหรือเปล่าอันนั้นจะใช่นะฮะก็เป็นผลงานใหม่ยอดนิยมนอกจากเนื้อหาจะสนุกแล้วชุดสไตล์โฟเทนในภาพประกอบก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนี่ไงสตอรี่เทลลิ่งชัดๆเลยการตลาดจะจัดそれにオルツィ城の身分は神里家のご令嬢にふさわしいと思わないかแล้วนายไม่รู้สึกเหรอว่าบทของคุณโอริก็เหมาะสมกับคุณหนูคามิซาโตะมากเหมือนกันนะオルツィ城は強気でいたずら好きだし神里家のお嬢様とは全然似ても似つかないけどでもフォンテーヌ衣装を着る彼女を見れるのはなかなか新鮮でいいかもなถึงคุณหนูคามิซาโตะจะไม่เหมือนกับคุณโอริที่ชื่นชอบการเอาชนะและชอบแกล้งคนไปเรื่อยแต่การได้เห็นคุณหนูคามิซาโตะใส่ชุดสไตล์โฟเทนก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันなんに言ってんだこいつら。なんか状況がいまいちわからないな。พวกเขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย。掲示板を見てみろ。演武伝心の衣装の投票項目は、お願い、私の戦火宮司にオルチ城事件簿。นี่เธอดูสิตัวเลือกชุดงานประชันจิตวิญญาณที่เปิดให้โหวตบนกระดานพวกนี้รบกวนด้วยนะคิสุเนะกุยจิของฉันใช่ไหมไม่มั่นใจกุยจูหรือกุยจินะฮะก็ไม่เป็นไรฮะกับแฟ้มบันทึกคดีของคุณโอริสเดี๋ยวก่อนหน้านี้พวกเราได้ยินมาว่าจะเปิดโหวตชุดตามสิ่งของสีฤดูของอินาซึมะไม่ใช่เหรอเปลี่ยนมาเป็นแบบชุดตามตัวละครในไลท์โนเวลตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมลองตอบมาแรกนะฮะหรือว่าแก้ไขแผนงานในวินาทีสุดท้ายこれはちゃんと聞かないとな今すぐシャブ業へ行ってあやかに聞いてみようぜอยากเห็นรีแอคของอาจากะว่าจะเขิดไหมไปม่อนนะฮะบอกว่าฉันว่าเราต้องไปถามหน่อยแล้วล่ะพวกเรารีบไปหาอายากาศที่สำนักจาชิโร่กันเถอะไหนขอดูหน่อยไหนโอเคเรามาที่คฤหาสน์คามิซาโตะนะฮะไม่ได้มี NPC อะไรเพิ่มเนาะแล้ว2คนที่ยืนๆนั่นคืออะไรเข้าคัตซีนนะฮะ申し訳ございません
投票用紙が入った2つの箱を取り違えてしまいました。小野寺さんが出張先から帰って気づいた時にはすでに結果が公表された後でして。ん？へえ、สลับกล่องเหรอ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ผมสะเพร่าทำกล่องโหวต2กล่องสลับกันเองว่าคุณโอโนเดระจะกลับมาจากนอกเมืองและสังเกตเห็นถึงเรื่องนี้ผลโหวตก็ประกาศออกมาแล้วโอ้秘密漏洩を防ぐためにわざわざ投票用紙に題名を書かなかったことがかえってあだになってしまいましたかเออก่อนหน้านี้เพื่อกันไม่ให้ข่าวเล็ดลอดพวกเราเลยตั้งใจไม่ทำสัญลักษณ์เอาไว้บนกระดาษโหวตคิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายจะเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้เฮ้ยอุซุดะโร่本当にエンブデンシンできる衣装の投票にこんな問題が起きてるなんてอ่ะไม่ใช่มั้งการโหวตชุดงานประชันจิตวิญญาณเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจริงเหรอเนี่ยタピピタさんパイモンさんあなたたちも投票の結果をご存知のようですねนักเดินทางไปมอนดูท่าพวกเธอจะรู้ผลโหวตสุดท้ายแล้วสินะโอ้โอ้ยราตาจิโนโครกะここに来る途中みんなこの話題で持ちきりだったぞどうするつもりだใช่แล้วไม่ใช่แค่พวกเราที่รู้นะตลอดทางที่เดินมาเหมือนทุกคนกำลังถกเรื่องนี้กันอยู่เลยทำไงดีล่ะทีนี้คามิซาโตะこのような重大な失態を犯したのは私たちの責任です今すぐもう一度投票を行い、その際にしっかりと説明します。คุณหนูคามิสโตะอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของทางเราเดี๋ยวฉันจะไปเปิดโหวตใหม่อีกครั้งเดี๋ยวนี้และจะเป็นฝ่ายอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนเองいいえ、小野寺さん、少々お待ちください。まだ他の解決方法があるかもしれません。ไม่คุณโอโนเดระรอก่อนไม่แน่เรื่องนี้อาจจะยังมีหนทางแก้ไขอื่นอีก票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと一般の民衆は投票に問題があったことにまだ気づいていませんตอนนี้เรื่องที่เกิดข้อผิดพลาดกับการโหวตมีแค่พวกเราทีมงานที่รู้ประชาชนทั่วไปไม่ได้จับสังเกตถึงความผิดปกติของการโหวตนี้それに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした。うい、サプライズ。むしろ逆にそれに驚いて喜んでいるようです。แถมตอนที่ทราบว่าในการแสดงประชันจะปรากฏชุดในผลงานยอดนิยมทุกคนกลับไม่ได้เกิดความไม่พอใจหรือโกรธแต่อย่างใดกลับกันทุกคนต่างคิดว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อีกต่างหากสรุปเขายอมแต่งชุดสินะขายของได้ดี大会の目的はより多くの人に試合に興味を持っていただくことである以上この不手際がもたらした結果を失態のままにすべきではないでしょうในเมื่อหนึ่งในเป้าหมายของเราคือการทำให้ผู้คนสนใจในงานประชันนี้มากขึ้นงั้นผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อผิดพลาดนี้ก็ไม่ควรเรียกว่าอุบัติเหตุถึงจะถูกอายากะそれってつまりอายากะหรือเธอจะหมายความว่าใช่แล้วแหละไปมอนแน่นอนจังหวะนี้はいこの結果を利用しましょう最後の模擬試合で私は投票結果の衣装を着て登場しますฉันคิดว่าสู้ปล่อยเลยตามเลยจะดีกว่าในการแสดงประชันรอบสุดท้ายฉันแค่ต้องสวมชุดที่ชนะการโหวตในครั้งนี้ขึ้นสนามก็เป็นพอしかしそれではご迷惑をかけてしまいます何しろ小説の登場人物の衣装は演舞の衣装のように戦闘のために設計されてはいませんแต่ว่านี่มันจะทำให้คุณหนูคามิสโตะลำบากเกินไปแล้วชุดของตัวละครในไลฟ์โนเวลไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้เหมือนชุดพิธีการแสดงประชันนะ大丈夫です小説に登場したフォンテーヌ様式の衣装は複雑なものではありませんしあまり影響はないと思いますไม่เป็นไรทรงของชุดเดสไตล์ฟอร์เทนในไลฟ์โนเวลตัวนั้น
ไม่นับว่าเธอท้าอะไรไม่น่าส่งผลต่อฉันขนาดนั้นふだんの服装とは違いますが慣れるように頑張りますอันนี้คืออายากะช่วยจัดเลยนะแม้จะต่างไปจากเครื่องแต่งกายในเวลาปกติแต่จะพยายามปรับตัวเข้ากับมันนะเออน่าจะจากหรือเปล่าไม่น่าจะต่างไปจากนะโอ้平然としてるけどนั่นだか迫力がひしひしと伝わってくるぞโอ้ถึงอายากะจะพูดอย่างนิ่งสงบแต่ก็ทรงพลังมากเลยแหละあ、はい、わかりましたそれでは神里さんの提案で行きましょうโอเคฉันเข้าใจแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็จัดการตามวิธีของคุณหนูคามิสโตะแล้วกันมอกิจิไอで最大限の実力を発揮していただくために読者用の行事の衣装をこの2日間で神里さんの体型に合わせて調整します2วันนี้พวกเราจะนำชุดที่จัดเตรียมไว้สำหรับงานพบปะนักอ่านมาปรับแก้ตามสัดส่วนของคุณหนูคามิสโตะเพื่อรับประกันคุณภาพที่ดีที่สุดในตอนขึ้นการแสดงประชันใช่โอเนกายชิมัสรบกวนพวกคุณด้วยนะอายาก้า小説の登場人物の衣装を着て模擬試合に出るなんて本当に大丈夫なのかอายาก้าใส่ชุดตัวละครขึ้นการแสดงประชันนี่ไม่เป็นไรจริงหรอเธอไม่ได้ฝืนตัวเองต่อหน้าพวกเราอยู่ใช่ไหมご安心ください無理はしていませんよそれにちょっとだけ嬉しいんですไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้ฉันสบายใจมากแถมยังแอบดีใจนิดหน่อยด้วย今まで華麗な衣装を着て舞台に上がることを考えると動きが綺麗かどうか観客たちの期待に応えられるかどうかといろいろと心配してきましたก่อนหน้านี้พอคิดว่าต้องสวมใส่ชุดพิธีการขึ้นแสดงบนเวทีฉันก็อดเป็นกังวลไม่ได้ว่าท่วงท่าอิริยาบถของตัวเองบนเวทีจะงดงามพอหรือยังคู่ควรกับความคาดหวังของคนดูหรือเปล่าしかし小説の登場人物の衣装であればそのように考える必要はありません。なぜなら、作中の探偵のお嬢さんは我が道を行くいたずらっ子で有名ですから。แสดงว่าอายากะก็อ่านไลฟ์โนเวลเรื่องนี้สินะแต่ถ้าต้องใส่ชุดของตัวละครไลฟ์โนเวลล่ะก็งั้นก็คงไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเพราะยังไงคุณนักสืบสาวในไลฟ์โนเวลก็ขึ้นชื่อเรื่องทำตามใจตัวเองแต่ชื่นชอบการแกล้งคนอื่นเป็นที่สุดนี่นะこれで模擬試合を見る皆様も伝統の形を新たな楽しみとともに味わえるでしょうพอเป็นแบบนี้ผู้ชมทุกคนก็คงจะสัมผัสถึงความสนุกรูปแบบใหม่จากประเพณีดั้งเดิมได้บ้างแหละนะที่แท้อายากะก็คิดแบบนี้โอเคอันนี้เป็นความคิดของนักเดินทางนะฮะไปこれだけではありませんね。私は心の中でいつか普段とは違う姿になることをずっと望んでいたのかもしれません。ไม่สิไม่ใช่แค่นี้นะน่าจะต้องบอกว่าส่วนลึกในใจฉันเองก็คาดหวังว่าจะมีสักวันที่ได้แต่งตัวต่างไปจากปกติเหมือนกันเธอนะจะเป็นคอสเพลเยอร์ได้นะ旅人さん知り合ったばかりの頃にあなたはこうおっしゃっていましたリーユエモンドそれぞれの国の服装には違った特徴があるとนักเดินทางฉันจำได้ว่าตอนได้รู้จักกันเธอเคยเล่าให้ฟังว่าลีอะมอนสเตอร์ชุดของแต่ละประเทศต่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปあの時の私は自分もこの異国様式を体験できる日が来るとは思いもしませんでした。でも今はかつて叶えられないと思っていた願いもこうしてすぐ届くところにあります。ฉันในตอนนั้นคงจินตนาการไม่ออกเลยสักนิดว่าวันหนึ่งในอนาคต
จะได้สัมผัสวัฒนธรรมของต่างแดนด้วยตัวเองแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ความปรารถนาที่เคยเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วล่ะและนี่お母様も昔異国の服装に憧れていました今回またお母様の願いを一つ叶えてあげられますอันนี้ผมคิดถึงตัวส่วนของเควสอากาศเลยฮะมันจะมีไดอะล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องแม่เขาอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นหนึ่งในเควสหลักด้วยแหละอีกอย่างก่อนท่านแม่จะเสียท่านเองก็ค่อนข้างสนใจชื่นชอบในเครื่องแต่งกายของต่างแดนรอบนี้ฉันก็ได้ทำความปรารถนาของท่านแม่สำเร็จอีกเรื่องこう考えるとこの特別な衣装は確かに喜ばしいものと呼べるかもしれませんเมื่อคิดแบบนี้แล้วชุดแสนพิเศษตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนั่นแหละนะฮิ投票を取り違えはしたけど結果的にいい方に転んだみたいだなよし問題も無事解決できたし試合会場へ向かおうぜฮิมันดูอีกทีถึงจะโหวตกันผิดแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาดีเหมือนกันแฮะเอาล่ะในเมื่อเรื่องนี้แก้ไขไปได้ด้วยดีแล้วงั้นพวกเราก็เตรียมตัวไปสนามประชันกันเถอะใช่旅人さんの実力を信じていますฉันเชื่อในความสามารถของนักเดินทางนะ小野寺さんと服の採寸を済ませたら会場へ行ってあなたたちの試合を見に行きますねรอฉันยืนยันขนาดชุดกับคุณโอโนเดระเรียบร้อยแล้วฉันจะตามไปดูพวกเธอที่สนามแข่งทีหลังนะโอเค20เปมอนเจมนะครับแล้วตัวละครไปหมดเลยเหรอไม่ได้อยู่ให้คุยสินะเช็คก่อนนะฮะสวัสดีทำงานที่ยาชิโร่เธอคืออ๋อโอเคอันนี้พนักงานของยาเอะนะครับผมคุยไปแล้วนะฮะอันนี้เคยมาเช็คดูนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงส่วนของเทศกาลเลยฮะแต่ก็เซฟๆนะครับเอาใหม่รอบนะฮะถ้ามันมีอะไรที่ต่างนะครับผมเดี๋ยวผมบอกนะจะได้ไปเร็วๆนะฮะวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานที่เนี่ยฮะแล้วก็เรื่องของการขายเลนส์เลเวลครับของทางฝั่งยาเอมิโกะเนาะเหมือนเขานั่นจะเป็นคล้ายๆแบบฝ่ายบัญชีอะไรสักอย่างเนี่ยครับคนนี้นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอฮาคุเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรคุณยายโอ้ยคุณยายอยู่นี่คุณยายฟูรุตะน่าจะใช่ลาก่อนนะคุณยายมิโกะหน้านะฮะตรงนี้ปึ๊บมิโกะชื่อโทดะนะฮะความเป็นนิรันดร์ข้ามฮะอันนี้เหมือนเดิมช่างเขาอย่าเพิ่งยุ่งกับเขาตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจะได้แบบไปได้รวดเร็วนะฮะมีอะไรให้ช่วยไหมอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นคนที่ฮะประโยคตะกี้มันอะไรอ่ะมุ่งสู่ความนิรันดร์เหรออ๋อใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของที่เนี่ยนะอันนี้ฮิโรทัสึนะครับเดี๋ยวผมลองคุยดูนะจริงๆคนเนี้ยเป็นคนที่เราถอยกับเขาเมื่อวานนะฮะมันจะมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เมื่อวานเราตีกับเขานะฮะฮิโรทัสึนะฮะอันนี้เป็นวันที่2ที่ต้องมาสู้กับเขานะฮะลองคุยดูเธอมีเรื่องอะไรงั้นเหรอถ้ามีธุระกับผู้นำสำนักคันโจหรือคุณหนูใหญ่ก็ไปหาคุณมาดาราเมะไฮยาคุเบนะผมไม่มั่นใจว่าอ่านคุเบอีกหรืออ่านคูไบนะฮะนายคือฉันชื่อฮิโรทัสึเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสำนักเจชิโร่ได้รับคำสั่งให้คุ้มครองคุณหนูใหญ่และคฤหาสน์หลังนี้เดี๋ยวทีนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเกี่ยวกับสำนักยาชิโร่ลองคุยดูโอ้มีเรื่องต้องเข้าพบท่านผู้นำสำนักคันโจงั้นเหรอเขาน่ะยุ่งจะตายไปแค่จัดการเรื่องงานของสำนักยาชิโร่ก็แทบจะต้องแยกร่างแล้วมีวิชานินจาสินะแล้วยังต้องมาไก่เกี่ยกับอีก2สำนักอีกฉันและท่านโดบุโมริอาจารย์ของฉันต่างได้รับการดูแลจากท่านผู้นำสำนักยาชิโร่มาไม่น้อยฉันจะช่วยแบ่งเบาความกังวลต่างๆของเขาให้มากที่สุดแต่สิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้คือการดูแลความเรียบร้อยของบ้านฉันจะต้องดูแลคฤหาสน์
และคุณหนูใหญ่ให้ดีถึงจะตอบแทนบุญคุณของท่านผู้นำสำนักได้โอเคได้หรอกไม่ได้เกี่ยวเควสโดยตรงนะครับแต่จะเป็นประวัติของเจ้าตัวนะก่อนที่จะไปแข่งกับเรานะฮะไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นโบนัสนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามนะฮะผมจะใส่ส่วนนี้ไปในคลิปด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆเนาะทีนี้ตามเสร็จต่อมาฝั่งตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ต่อเราเล็งไปที่ตรงส่วนของที่มันใกล้กับตรงงานประลองก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าเออมันมีไดร์ล็อกพิเศษอะไรไหมเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นปกติมันไม่ควรจะไว้ห่างเกินไปนะมีงานวิ่งอ้อมโลกนี่ไม่ไหวนะหรือถ้าไว้ห่างครับแบบกิจกรรมก่อนก็ต้องบอกรายละเอียดมานะว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับไม่งั้นคนบ่นถ้าเป็นตามหลักนะตามหลัก เดี๋ยวผมมาลองดูได้หรอของคนนี้นะฮะคุณหนูชิสโตะนะว่าเปลี่ยนไหมสวัสดีนักเดินทางนักเดินทางสวัสดีเกี่ยวกับการติดประกาศเกี่ยวกับการแต่งงานตามประกาศลองข้อนี้นะฮะไม่มั่นใจเกี่ยวไหมแต่ข้อบนกับข้อ3เนี่ยไม่เกี่ยวแน่แน่เอาไม่เกี่ยวฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของเควสในเรื่องนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอามาเล่นนานแล้วนะแล้วตรงพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ผมไม่ได้เก็บด้วยแหละคือเร่งทำคอนเทนต์นะฮะช่วงนั้นแบบคือเร่งแบบพัฒนาไอเดียครับเพื่อให้มันดันขึ้นให้มันทันกับคอนเทนต์นี่มีหลอกเปลี่ยนนะฮะโอ้คิดไม่ถึงเลยว่าผลงานที่ชนะการโหวตจะเป็นแฟ้มบันทึกคดีของคุณหนูโอลิสถึงฉันจะโหวตให้เรื่องนี้เหมือนกันก็เถอะแต่ไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าคะแนนโหวตจะสูงโด่งขนาดนี้สาเหตุนะฮะจุดๆๆๆเลยนะฮะในงานประชันจิตวิญญาณอันเก่าแก่แบบนี้คุณหนูอายากะกับไล่ลำดาบในชุดเดทตัวสวยสไตล์ต่างแดนแต่ยังคิดอยู่นะฮะยังคิดอยู่โอเคโทษทีใส่ฉันไม่ควรยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดต่อนะเชิญเลยแย่แล้วได้ยินมาว่าตัวแทนเข้าการแสดงประชันของท่านโชกุนเป็นซามูไรจากกลร่างมนุษย์ที่มีชื่อว่ามากุเคนโกน่าจะใช่นะน่าจะอ่านมากุอะไรเหมือนมากุเคนเกียถึงจะเป็นคุณหนูอายากะเวลารับมือกับศัตรูแบบนี้ก็คงหืดขึ้นคอเหมือนกันมั้งเดี๋ยวนะไม่แน่การประชันครั้งนี้อาจได้เห็นแก่นแท้ของคามิสโตะอาร์ตก็ได้อะจูเฮเมื่อกี้นายพูดอะไรกับฉันนะไม่มีอะไรหรอกwhat นี่คือคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยอันนี้เรื่องค่าธรรมเนียมอีกแล้วถ้าไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองคนนี้นะฮะพี่ล่ำจากซูเมรุนะฮะอ่านว่าอะไรเนี่ยยูนานเหรอหรือยัวนานโอเคอันนี้ไดร์ล็อกยังเหมือนเดิมอยู่เอลิมไมท์เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรนะมาเอาที่ใกล้ๆนี่แหละถ้ามันไม่เปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนงั้นเดี๋ยวผมบอกทีนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะโอเคเช็คชัวร์นะฮะอันนี้ค่าธรรมเนียมอีกแล้วค่าธรรมเนียมหมดเลยโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเหมือนคุยไปแล้วเลยแต่ไม่เป็นไรเขาอยู่ไหนโรเบิร์ตอิโตะอันนี้แล้วก็อันนี้ไม่กวนดีกว่าตึ๊ด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 โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเจอใครนะงานประชันความกล้าเหมือนเดิมเลยเจอกับคุณโยนาแล้วใช่ไหมอันนี้โอ้เหมือนเดิมเลยนะครับผ่านภายใน75วินาทีนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นกับระดับปรมาจารย์อีกรอบนึงนะฮะ ผมนี่ชื่นชอบกิจกรรมนี้จริงๆเลยมันแจกของอัปเกรดตัวละครน่ะช่วงนี้ต้องอัปเกรดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาอ่านรายละเอียดอันนี้นะฮะ
พร้อมเริ่มเลยระดับความยากนะครับหยิบก็ได้โอ้ตะกี้เราลืมอ่านเปิร์กสินะไม่เป็นไรนิดหน่อยเป็นดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งมากแต่จริงๆผมก็แอบสงสัยนะว่าผมคนคือทรงผมเขาอะถ้าสมมุติเราจะเซตผมในความเป็นจริงต้องทำยังไงอะนะนี่เรามีสกิล E เป็นอะไรเคาน์เตอร์เหมือนเดิมไหมอุ๊ยอุ๊ยวิตีเป็น5แล้วเนี่ยอัลติเมทเปลี่ยนนะฮะวันนี้ตีปกติไปก่อนอันนี้เราจะเป็นการป้องกันอยู่นะสกิล E อะอ๋อเป็น5อย่างนี้เนี่ยต้องรอนิดหน่อยโอ้กดไปแล้วน่าจะสกิล E แต่ว่ากดแล้วมันไม่เคาน์เตอร์ฮะอ๋อถ้าแบบนี้ไม่น่าจะเคาน์เตอร์ได้นะดูจากสภาพแล้วอะเป็นจังหวะที่ไม่คุ้นเคยเลยอ๋อเฮ้ยสกิลอัลติเมทเราแรงมากเลยนะเนี่ยมีสิทธิ์ที่ผมต้องเล่นอีกรอบนะไม่งั้นมันไม่ผ่านเงื่อนไขอ่ะปุ๊บเขาก่อนนะฮะมีเกจอยู่นะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเกจการใช้ไม้ตายเดี๋ยวรอเต็มนะครับเสร็จปุ๊บผมจะได้รอใช้จังหวะเคาน์เตอร์นะเออนั่นแหละโดนแล้วเรียบร้อยเกินไหมวะอู้เฉียบไปพี่เดียว75หรือเปล่า75 70ไม่สิเกินมาสิเออต้องเอาใหม่นะฮะโอเคแต่ละรู้แล้วแหละวิธีการนะฮะในการเล่นนะเดี๋ยวผมเอาใหม่อีกรอบนะฮะโอเคเดี๋ยวไล่ทุบเขาก่อนนะฮะเคาน์เตอร์ยากอยู่สกิลเขาอะแล้วเหมือนท่าทางเขาตะกี้ผมเคาน์เตอร์โดนนะแต่ว่ามันไม่สวนอะเนี่ยต้องมารอเคาน์เตอร์ที่อันติเมทเนี่ยแล้วเรากดอันนี้ไปอันติเมทของเราอะอุ้ยลืมเช็คนึกว่ายังไม่เต็มนะตะแกะไม่เป็นไรทันอยู่แอเอาใหม่อีกรอบนึงทันไหมวะอีก16วิถ้าผมเคาน์เตอร์โดนอ่ะทันเออนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองไประดับปรมาจารย์กันนะฮะดูดิว่าเขาจะทำอะไรยังไงแต่ว่าดูจากสภาพถ้ามันเคาน์เตอร์ไม่ได้อะเออหลายท่าเลยต้องหลบเอาหรือต่อให้เคาน์เตอร์ได้แต่เกะอย่างที่เห็นนะครับที่ผมลองอ่ะคือมันไม่สวนน่ะต้องรอเคาน์เตอร์ที่อัลติเมทอ่ะไม่ได้เหมือนวันแรกระดับความยากระดับความยากแบบปรมาจารย์ไปเลยมาลองดูซิอันนี้เงินไขไม่ยากแล้วอุ๊โอ้โหผมมากระงัดพื้นเลยเฮ้ยท่าอะไรเนี่ยโอ้มีการกระโดดทุ่มใส่เราด้วยนะปิงสุดยอดเรื่องอะไรไม่ชินท่าเขาสักทีฮะต้องดูเกตอันนี้เอาเนี่ยมันต้องหลบยังไม่ได้ยังไม่ใช่เราเคาน์เตอร์ท่าไหนเขาได้บ้างเนี่ยว่าใจผิดอะกะไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยอะไรสับไปก่อน1ทีเรามีเวลาอยู่ตัว2นาทีน่าจะเหลืออันนี้เคาน์เตอร์ได้นะตะเกียบมันโดนอยู่แต่ว่ามันไม่ทำดาเมจ
โอ้เคาน์เตอร์อัลติเมทไม่ทันเลยฮะเคาน์เตอร์ได้แต่ว่าก็ไม่ทำดาเมจอยู่ดีหุ่นกดเร็วไปนะจะกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นการเคาน์เตอร์แต่เป็นการป้องกันแทนแต่ดาเมจก็ยังเข้าอยู่นั่นแหละเคาน์เตอร์ไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมลองฝึกให้แม่นๆนิดนึงนะฮะจะได้แบบไปทำไกด์ถูกนะแต่ว่าดาเมจที่เขาให้นี่คือเลขขาวแรงมากเลยนะไอ้สกิลตะแกะก็กิจกรรมนี้คือขายยับยับขายแบบขายจริงจังมากแล้วเนี่ยไอ้ตรงส่วนของสกินคุณหนูอัจฉริยะเนี่ยเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะฮะเดี๋ยวกดให้ดูนะฮะมันอยู่ที่ร้านค้าอยู่ไหนร้านเอาไปตรงนี้ก็ได้ไปม่อนจิมก็ได้มันเป็นสกินอันนี้นะฮะคือเพิ่งเข้านะครับอันนี้นะนี่นะฮะสกินตัวละครใหม่อันนี้ก็ดูนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คิดอยู่แล้วแหละว่าเขาต้องขายแต่คือผมไม่นึกว่าเขาจะแบบยัดบทมาแบบนี้นะอันนี้ก็ใครสนใจนะครับช่วงนี้มันก็ลดราคาอยู่นะครับก็กดไปได้นะเหลืออีก15วันนะฮะจังหวะอีเวนต์อ่ะมันมาแบบใช่มากดูว่ายังไงสกินเนี้ยต้องลงมาแน่นอนดูจากสภาพแล้วไม่เหลือโอเคนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราจบมินิเกมนะครับตรงส่วนของอันนี้นะฮะในวันที่3นะครับมินิเกมนะที่เราไปตีกับตรงส่วนของเขาวันนี้นะฮะคุณโยนานนะครับคุณโยนานก็มีในล็อกใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอ้นี่เธอเองก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยว่าจะพ่ายแพ้ให้กับยายหนูน้อยที่แขนขาพร้อมแห้งแบบนี้แต่เธอก็เก่งจริงๆนั่นแหละฉันไม่ได้พ่ายแพ้เพราะอ่อนหัดหรอกนะฮ่าๆๆโอเคเราถามต่อนะฮะยังอยู่ที่อินาซึมะต่อหรออันนี้ทำไมล่ะใครตั้งกฎเอาไว้หรือไงว่าถ้าแพ้จะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้นะบอกตามตรงก็ได้2วันนี้ฉันกำลังรอพี่น้องในกลุ่มนั่งเรือรอบต่อไปมารับฉันกลับไปน่ะถ้ารู้แต่แรกว่าจะแพ้ตั้งแต่รอบที่3ฉันก็ไม่ลางานตั้งหลายวันขนาดนั้นแล้วทำเอาหลายวันมานี้หาเงินไม่ได้เลยดีนะที่ก่อนหน้านี้ชนะมา2รอบหลังจากเอาเงินรางวัลที่ได้มาไปโปะค่ากินอยู่หลายวันมานี้แล้วก็ยังพอเหลืออยู่บ้างโอเคทหารรับจ้างหากระตังนะฮะแล้วอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามานับของรางวัลกันหน่อยนะครับในพาร์ทส่วนของรางวัลในวันนี้นะฮะตะกี้นี้ใช่ไหมผมเล่นตรงส่วนของพาร์ทในเรื่องไปนะครับท่วงท่าของราชทูตแห่งเทพนะฮะอันนี้สรุปตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าราชทูตแห่งเทพจะรำยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็เป็นอัจฉริยะก็นะนั่นแหละโอเคตรงส่วนของผลบทชุดพิธีการนะฮะจบไปแล้วตรงนี้เราจะได้รางวัลเป็น20ไปบอนเจมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะอันนี้เรื่องของการประชันฝีมือเนี่ยครับตรงส่วนของพาร์ทอันนี้เราสู้กับคุณโยนาหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะตรงส่วนนี้เราได้อีก60ไปบอนเจมนะครับจากการผ่านตรงส่วนของนี่นะฮะ2อย่างแรกนะครับอันนี้นะแล้วก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าอยากได้ของครบคือเล่นตรงส่วนของแบบความยากจบภายใน75วินาที1ครั้งแล้วก็เข้ามาสู้กับคุณโยนานะครับอีกรอบในระดับปรมาจารย์นะฮะอันนี้ก็จะได้ของครบไปนะครับซึ่งรวมๆแล้ววันนี้นะฮะนอกจากได้ของชิบาถานะครับเราก็ได้เจมรวมทั้งหมดในการ80ไปมอนเจมนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของรางวัลนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friendเจอกันครับ